สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ากับตันซันซูยัมมี่เลิฟนะครับก็ตัวนี้เป็นรสชาติใหม่ของเขานะครับกับชื่อภาษาไทยนะครับเขาเขียนว่าเครื่องดื่มน้ำแดงโซดากลิ่นสตรอเบอรี่และแตงโมมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างแหมก็ออกมาช่วงวาเลนไทน์นะครับนี่แล้วแพคเกจจิ้งก็สวยดีนะจ้านี่เป็นรูปแบบโซนแบบเกาหลีนะจ้านี่นี่มีรูปหัวใจอย่างนี้ด้วยนะสลังไฮโยเขาบอกก่อนนะครับว่าเอาตรงนะครับคนเกาหลีเขาจะไม่ทำซาลาเฮโยอย่างนี้นะครับเขาจะต้องทำอย่างนี้แทนนะครับยุคใหม่เป็นอย่างนี้แทนนะจ๊ะหรือว่าใช้เรียกแก้วอย่างเงี้ยโอ้โหคนดีไซน์แบบวินเทจมากอะวินเทจมากคือเขาเลิกไปแล้วอะเขาเลิกไปแล้ว ยุคใหม่อะใช้อย่างเงี้ยฮาร์ดบีทหัวใจแล้วเขาจะไม่ใช้อย่างเงี้ยนะครับอ่ะสีก็ประมาณนี้จ้ะเหมือนน้ำแดงโซดาทั่วไปเลยจ้ะโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะเฮ้ยโอเคตัวนี้ค่อนข้างทำใช้ได้นะครับตัวเนี้ยง่ายๆเลยเนื่องจากพี่เป็นคนทำเครื่องดื่มกินเขาบอกกันนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยน้ำแดงเฮซูบอยใส่ให้ไปเยอะหน่อยจากนั้นนะครับก็ใส่โซดาเข้าไปนะครับเนี่ยกลายเป็นรสชาติตัวนี้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีความต่างอย่างเดียวคือเฮ้ยมันมีกลิ่นแตงโมขึ้นมาด้วยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดจะทำเลนแบบนะคือใส่เป็นน้ำแดงโซดาที่ใส่เฮซูบอยเยอะแล้วก็น้ำแดงน้อยก็ได้รสชาติมาอย่างนั้นแต่สิ่งที่เกินมากกว่านั้นน่ะที่เราเรียนไหนไม่ได้คือรสชาติกลิ่นแตงโมซึ่งเฮ้ยกลิ่นแตงโมไงมันได้มีขายครับแต่ว่าเฮ้ยใกล้เคียงกับอย่างนั้นสูงมากเลยอ่ะเฮ้ยพ่อเพียงก็เคยกินทำกินบ่อยๆนะว่าเป็นน้ำแดงเฮซูบอยแบบเข้มข้นเพียงแต่ตัวเนี้ยมันมีรสชาติดีกว่านั้นคือเฮ้ยมันมีกลิ่นแตงโมเข้ามาด้วยแล้วมันเป็นรสชาติของความเข้มข้นนะครับไม่ใช่ความหวานเพราะว่าพอเราทำเฮลน้ำแดงเฮซูบอยเยอะๆใช่ไหมบางทีมันมีความหวานของเฮซูบอยติดมาด้วยแต่เนี้ยมันมีความเข้มข้นของน้ำแดงออกมานะครับแล้วก็มีกลิ่นของแตงโมออกมาน่ะเฮ้ยแต่ถามว่าเอ้ยมันมีกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยเหรอแต่น้ำเฮซูบอยมันก็สตรอเบอรี่นี่หว่ามันหลายอย่างนึงครับเฮ้ยก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้ทำได้ดีนะครับโอเคครับแล้วก็ความซ่านะครับก็กำลังพอดีนะครับเป็นแบบซ่าอ่อนๆ ออกมาด้วยนะจ๊ะไม่ได้ซ่ามากนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเทียบกับโค้กนะโค้กเท่ากับ100ใช่ไหมนี่ก็ซ่าประมาณ50งั้นได้เวลากินไปก็จะมีรสซ่าอ่อนๆออกมาด้วยนะครับโอเคครับเรื่องจบการรีวิวคลิปนี้เดี๋ยวคุยนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ